แล้วถือมาทำไมจะไปขายไม่มาแล้วเหรอคะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นะคะกับหมอปล่อยครับพบกันในเจอนั่นเจอนี่ที่ไล่นายทองก้อนเจ้าของตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้ค่ะดูเหมือนกับว่าเรายายหลานมาเร็วกว่าปกติแต่แสงกำลังสวยแล้วก็ไล่ก็กว้างมากเพราะฉะนั้นเราสองคนเลยมาแนะนำนี่ค่ะอะไรคะถั่วดำถั่วลิสงดำถั่วลิสงดำถั่วลิสงดำค่ะกินดิบก็ได้นะเจ้าค่ะโอเคทดลองได้ค่ะเหมือนกับข้าวโพดเลยมาเลยนี่ค่ะนี่ค่ะหมูปล่อยเปิดสิลูกเปิดโพดักก่อนเราจะพูดว่าได้เราดียังไงเราก็เอาโพดักก่อนอึบ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 ไม่รอดไม่รอดมันนี่มายายช่วยมาแล้วมาแล้วมาโอ้โหนี่ทองก้อนวิวสวยมากเลยอ่ะภูเขานี่ภูเขาอะไรลูกเขาแม่ชีครับไหนตรงไหนเนี่ยเขาเรียกเขาแม่ชีทองก้อนเธอห่างไม่ฉี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยเธอถูกไม่ฉี่ขนาบทั้งที่นี่ที่นู่นบนนันซ่าครับในบนนันซ่าใกล้ๆตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็ชันวีของชันวีของคุณอนุทินสรุปแล้วก็คือพี่ติ่งคะของพี่ติ่งอยู่ตรงไหนคะเทือกเขานี่สวยมากเลยค่ะคือเทือกเขาใหญ่เทือกเขาใหญ่อยู่ใกล้นิดเดียวเราจะเห็นต้นมะขามนะคะข้างหน้าพ่อมุ้ยปลูกไว้เหรอจ๊ะกี่ปีแล้วลูก40ปีแล้วค่ะ40ปีได้ข่าวว่าปีหนึ่งเหมาเท่าไหร่คะเหมา 6,000 เนี่ยโถแม่ให้ 12,000 มะขามหวานออร์แกนิกดูค่ะเหมือนแม่ของอ่ะคะฮะเอาจริงเหรอทำไมสวัสดีค่ะนี่เป็นผู้จัดการของฝ่ายพี่ของคุณพี่อะไรวะพี่ปิยะพี่ลมพักดีฝากความระลึกถึงของคุณแม่ไปด้วยนะคะพี่ปิยะรู้จักคุณแม่ดีก็ขอบพระคุณมากค่ะที่แวะเยี่ยมเรากำลังทำรายการทีวีกันอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะเข้ามาได้ค่ะกำลังแนะนำโปรดักต์ของไร่ทองก้อนอยู่ค่ะเชิญชิมถั่วลิสงดำนะคะค่ะทานสดได้นะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยกำลังมีพี่ติ่งเป็นพรีเซนเตอร์ในการมีอะไรบ้างคะเอาน้ำมาก่อนด้วยหมูปล่อยถือน้ำป้าติ่งไว้ค่ะมีถั่วฝักยาวเจ้าค่ะเด็ดมาจากต้นเลยเจ้าค่ะอร่อยไหมคะทานแล้วอร่อยหวานค่ะอันนี้ไม่ได้ต้มเลยนะเจ้าค่ะดูเม็ดถั่วเนี่ยโตเป็นถั่วดำค่ะทองก็อธิบายลูกสดค่ะถั่วลิสงดำครับเป็นพันธุ์ไทยนาน19เขาห้ามเอาออกจากไต้หวันแต่ทองก้อนแอบเอามาขโมยออนแอร์นะเธอก็บอกจริงๆที่เอามาที่นุ่มนวลที่สุดนะคือเขาจะขายถั่วคั่วให้เราเราก็ค่อยแกะถุงถั่วคั่วแล้วก็เอาเม็ดที่ยังไม่คั่วใส่มาคือเม็ดสดเขาจะไม่ให้ผ่านก็เป็นอะไรที่เมื่อกี้นี้เราเห็นต้นอย่างเงี้ยนะคะในไร่เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูของจริงแต่ว่าวันนี้เราเปิดทางด้านนี้ก่อนเพราะเราเห็นแสงทางนี้สวยกำลังบอกว่าเทือกเขาตรงนี้อากาศดีมากนะคะโอ้เป็นอะไรที่พวกเราสามคนมาไม่ใช่เวลาคุณแม่นะคะเมื่อกี้มันตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะเราจะออกอากาศเลยดีไหมทุกทีเราจะออก18นาฬิกาทุกคนบอกว่าถ้าคุณแม่ออกมาทุกอย่างมันจะมีสั่นกระดิ่งแล้วคนจะเข้ามาก็ปลดติดตามคุณแม่เนี่ยรู้จักกับนายทองก้อนมาเป็นเวลากี่วันเยอะนะอยู่เนี่ยจำให้ได้เลยครับเดือนกุมภาพันธ์เมษาคุณแม่มากุมภาพันธ์เราเจอก่อนแต่เราไปที่งานเมษาเมษานะคะจากนั้นทองก้อนก็เอาองค์ความรู้นะคะจากไร่นายทองก้อนซึ่งเรากำลังจะไปต่อยอดที่ทาราฟาร์มที่นี่จะไปต่อที่ทาราฟาร์มได้ยังไงเล่าสิคะเชิญฟังไว้ก่อนนะคะจ้ะอะไรที่เคยทำที่นี่ก็จะไปทำที่นู่นเหรอแม่เป็นการว่ารู้เรื่องกันที่นี่ก็จะเปลี่ยนไปปลูกไม้ผลแทนที่นู่นเธอกล้องอยู่ทางนู้นเธอไม่ต้องเขินจะมีอบรมด้วยไม่ใช่เหรอก็อบรมเหมือนเดิมแหละพี่นุ้ยที่นี่ก็จะมีอบรมค่ะ
ก็เมื่อกี้นี่ลงรถปุ๊บนะคะได้กลิ่นปุ๋ยเลยกลิ่นปุ๋ยเป็นไงครับพี่ติ๋งพี่มุ้ยบอกว่าบังเอิญชีวิตกลิ่นปุ๋ย2วันค่ะคุณแม่กำลังชื่นใจเลยก็เป็นปุ๋ยที่เป็นฮะอะไรนะกลิ่นปุ๋ยอันนั้นไหมทาราฟาร์มคือฟาร์มที่มีอะไรมาเล่าให้ยายฟังก่อนเลยเดี๋ยวจะให้เจ้าของฟาร์มพาเดินทาราฟาร์มคือฟาร์มแห่งชีวิตแห่งชีวิตแล้วยังไงคะหมูปล่อยจะไปทำอะไรที่ทาราฟาร์มคะลูกหืมหืมเข้ามาถึงคุณยายเข้ามาถึงปุ๊บหมูปล่อยมีความสุขไหมมีความสุขมากเลยแล้วก็เสิร์ฟทุกอย่างที่แบบเด็กผู้ชายคนหนึ่งจะแอบดูว่ายายมีความสุขหมูปล่อยก็มีความสุขมีความสุขเรายายหลานก็จะพาเดินเข้าไล่กันวันนี้นะคะแต่อยากจะบอกว่าบริเวณนี้หายใจคล่องไม่ได้ต่างจากที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยรู้สึกอากาศดีมากเลยนะคะอากาศหน้าหนาวที่นี่เป็นไงคะเย็นครับอากาศถ้าก็จริงถ้าเผื่อเราไม่คุ้นเคยกับทางกรุงเทพมากนะค่ะก็จะมีช่วงหน้าหนาวก็จะประมาณ10กว่าโอ้พีคซีซั่นของแม่10กว่าเนี่ยนะคนเที่ยวชอบคนไทยชอบอากาศเย็นอากาศเย็นค่ะก็หน้าหนาวเราจะได้กลับมาที่นี่อีกนะคะขอบพระคุณไปอีกที่หนึ่งไปไหนคะไปเทพสถิตไงแม่อ๋อเรามีหลายไร่มากเลยค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะแล้วคุณแม่ฝากความระลึกถึงไปให้คุณปิยะด้วยนะคะทำตั้งสุขีค่ะได้บุญละค่ะนะบุญละค่ะเห็นคุณแม่ยืนอยู่ก็จอดรถเลยแสงเงากำลังสวยเลยนะชวนดูไร่ในทองก้อนอยู่ติดนี่เลยค่ะนะเวลาที่เราบอกว่าโอ้ยที่หุบเขาโพธิสัตว์สวยอย่างไรเราต้องรู้ว่ามันมีที่ที่แบบสวยไม่ต่างจากเราเลยนะคะก็ตาติ๊กมาจ้าจ้าเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะว่าเราเจอต้นอะไรก่อนตั้งแต่ซิลเวอร์ออคก่อนซิลเวอร์ออคนี่ปลูกกี่ปีคะลูกปลูก2ปีอ๋อ2ปีโอ้2ปีใหญ่เนาะต่อไปอธิบายเลยค่ะเดินแล้วผ่านอะไรบ้างพี่ติ๋งคะเอาโปรดักต์มาคุยกันแล้วนี่มะละกอสีดำก่อนเมื่อกี้นี่พี่ติ๋งทานส้มตำมะละกอไปแล้วเป็นยังไงคะมะละกอต้นสีดำมาลูกอันนี้แขกดำครับอ๋อแต่ของลูกปลูกมาเพื่อเอามาคอมเพลกันไงพี่ติ๋งว่าเวลาที่ทำอะไรแล้วมันอร่อยที่สุดแล้วของลูกที่เมื่อกี้นี่พี่ติ๋งกินว่าอร่อยมากคืออะไรคะแขกนวลดำเนินแขกนวลดำเนินใช้ตำส้มตำอย่างเดียวอร่อยไหมจ๊ะเมื่อกี้นี่กรอบกรุบกรุบเลยแล้วไม่นะพี่ถ้ามันสุกอ่ะมันจะอร่อยกว่าฮาวายกับหรือว่าฮอลแลนด์นะเนื้อมันแน่นกว่าผมพยายามให้เขาหาอยู่ต้องให้คนฮาวายมากินให้ดูโอ้ อยู่นู้นก็มีนกอินทรีอยู่นี่ก็มีมะละกอใกล้ฮาวายโอ้ยว้าวว้าวว้าวปรากฏว่าเขาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแม่ปวดหัวอีกครั้งก็อันนี้จะมาสวนผักเขาก่อนมุ้ยมาอธิบายสิผักของมุ้ยอ่ะอธิบายแล้วชื่ออันนี้จะเป็น red oak เจ้าค่ะ green oak มี butter head มี red baby มี finlay มีจำได้ยังไงคะสีแดงเนี่ยค่ะมุ้ยปลูกไงคะที่มุ้ยก็จะจำได้อันนี้ใบหยิกอันนี้ตัวนี้อันนี้กี่วันกี่วันอันนี้อยู่ในถาดเพาะ15วันค่ะคุณแม่ฮะแล้วก็ลงแปลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากี่วันละแม่7วันพอดีค่ะอันนี้ใช่กรีนโอ๊คอันนี้กรีนโอ๊คค่ะโอ้มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆค่ะคือเวลาอันนี้กี่วันแบบเก็บได้เก็บกินได้คะลูกปกติของที่ไร่จะ15วันเองเหรอจ๊ะโดยประมาณ15วันนั่นหมายความว่าตั้งแต่เพาะมา15วันอยู่15วันเนี่ยเริ่มเก็บได้แล้วแม่ก็ยังเก็บไปได้อีกประมาณสัก15วันก็คือเดือนนึงอีกเดือนจ้ะมารวมแล้วคือ45วันถูกมั้ยลูกแล้วอยู่ในกระบะ15วันมาปลูกนี่ก็15วันก็กินได้โอ้โหเธอรวยสิทองก้อนรวยไหมไม่ หนูจะปลูกทีละเท่านี้คือปลูกไร่ทุกสัปดาห์ได้ข่าวว่าสลัดของลูกอ่ะคนจองล้นเลยจ
จ้าค่ะสาธุจ้ะวันนั้นลูกไม่คิดเพราะว่าปิดไปนานด้วยจ้าค่ะอ่ะให้เจ้าของไร่เขาคุยหน่อยนะหมูปล่อยหรือพ่อจะคุยมาสิจ๊ะตอนนี้เราก็มีปัญหาหรือเปล่าคะไม่มีแสงสวยงามลูกอ่ะเล่าซิเล่าไปก็ไม่มีเคมีสักหยดเดียวก็ไม่มีอือหืออือหือเก่งมากเก่งมากเพื่อให้ชาวบ้านอยู่กับชีวิตจริงๆว่าเอาวัสดุต่างๆมาจ้ะทำอะไรได้บ้างจ้ะโดยที่มีแปลงผักให้เห็นเลยว่าดินที่นี่ดีเพราะปุ๋ยดีอันนี้เป็นแตงกวาใช่ไหมพี่ติงคะพี่ติงเห็นแตงกวาหรือยังคะพี่ติงเนี่ยกลัวน้องจะขายของไม่ได้ดูสิคะทั้งถั่วฝักยาวทั้งแตงกวาอืมแล้วค่ะใกล้วันเก็บมาให้ป้าติงกินนี่ไหนป้าติงไปเอฟแล้วป้าติงไปงับแตงกวาไหนฮะแตงกวาไหนคะเมื่อกี้เห็นแต่บัวอ๋อนี่พี่ติงคะพี่ติงนะนี่นี่ให้นี่ไงนี่ไงลูกนั่น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 พี่ติ่งขานี่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 ค่ะนี่ค่ะโอ้ยพี่ติ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่รู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเขากินของหวานกันอ่ะข้าวแตงกวาจิ้มไอ้นี่นะโอ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมกินเลยแล้วคะเนี่ยคือโดยปกติแตงกวาเนี่ยเราไม่กล้ากินนะคะตามตลาดเพราะมันมีเคมีพี่ติ่งต้องไม่กรอบค่ะเอากรอบค่ะหวานไหมหวานอืมหวานค่ะเยี่ยมมากคือจริงๆก็คนที่ขยายพันธุ์นั้นแม่เขาตั้งใจจะถวายให้แม่อยู่จ้ะคือเหรอนี่ไงที่บอกว่าเวลาเรามีคนไปทำบุญแล้วเราก็ใช้อันนี้แทนถ้วยแทนจานจ้ะเนี่ยแม่มาดูมูปล่อยมาอธิบายสิคะลูกไม่เห็นอันนี้ขยายบานครับเอาไว้ทำอะไรครับลูกเอาไปเป็นชามครับเป็นชามเอาไว้เป็นชามใส่ขนมถ้าปลูกร่มๆพ่อสมชายก็จะได้ชามถ้าปลูกแดดๆพ่อสมชายก็จะได้ถ้วยอันนี้ก็ใส่ได้เลยใส่ได้เลยอันนี้ใส่ส้มตำได้เลยค่ะหรือว่าใส่น้ำพริกและพุ่นลังกาอ๋อเขาขยายผลยังไงเขาลูกเขาตอนกิ่งครับเขาเตรียมถวายแม่แล้วเขาเตรียมถวายแม่อยู่อันนี้น้องอนุรัตขอบพระคุณมากนะคะคุณอนุรัตคุณแม่ทราบแล้วนะคะอนุโมทนาค่ะคุณแม่ว่ามันดีมันไม่ต้องใช้พลาสติกค่ะปลูกอย่างเดียวจ้ะเจ้าขามีแฟนคลับว่าคุณสุวิมลสัสิวงค่ะสามีร่วมกับเพื่อนๆถวายปัจจัยสร้างห้องน้ำ 25,000 บาทเจ้าค่ะสาธุเห็นไหมวันนี้ไป SCG เราได้ห้องน้ำแล้วแล้วก็มอบต้นกล้ามะละกอพันดำเนิน150ต้นมอบให้เด็กมาแกยอปลูกและมะละกอดิบจากสวนที่บ้าน2ถุงใหญ่เจ้าค่ะสาธุสาธุมากเลยค่ะวันนี้มาอันนี้น้ำพริกอันนี้ส้มตำเนี่ยถ้าเราปลูกที่หุบเขาอะเราก็ไม่ต้องอันนั้นเลยไงพี่ติ๋งไม่ต้องใช้ถ้วยนี่แหละคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่แบบเราควรต้องขยายผลแล้วก็ขอบคุณมากนะคะคุณศาสิวิมลเมื่อสักครู่นี้พบเมื่อกี้นี้คุณแม่เพิ่งคุยกับพี่เจี๊ยบ SCG อยู่ว่าเราจะเร่งสร้างให้ได้อีก5ห้องเพื่อที่จะได้ช่วยกันทำให้ก่อนวันที่31ตุลาคมนั้นผู้สูงวัยของเราสามารถที่จะเข้าไปในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วมีความสะดวกค่ะไอ้พวกมะเขือพวกเนี้ยแม่ค้าอยากได้ขนาดไหนมาเก็บเอาเลยนะเก็บแล้วก็ชั่งกิโลเอาแล้วตลาดนัดพ่อสมชายมาทดลองชิมเมื่อกี้แม่ยังก็เห็นมันเป็นสีม่วงด้วยลูกมีม่วงด้วยค่ะไหนปนกันหมดเลยครับอ๋ออาสมชายชิมหน่อยแล้วดูซิว่าหอมหวานมากปกติไส้มันจะขมขมกินขื่นไม่ไหมฮะหวานนี่อีกหนึ่งม่วงโอ้โหไม่ค่อยตะกากันเลยบ้านนี้มากันคุณแม่ลงมาถึงก็กินแม้กระทั่งถั่วลิสงดิบอ่ะเรียบร้อยมื้อเย็นนี่ก็นี่แสดงว่ามันโชว์ได้จริงๆจริงๆค่ะใครมาในไร่นี้จะเก็บอะไรกินก็กินได้เลยค่ะอันนี้อนุญาตนะคะทำเนี่ยแม่ถ้าเราปลูกอะไรที่มันอายุยาวอย่างเงี้ยเราขี้เกียจทำรุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะขี้เกียจเอาหญ้าออกอ่ะพี่ติ๋งเราก็ปลูกผ้าดำอืมผ้ายางคุมร่องค่ะปลูกเหรอปลูกค่ะปลูกผ้ายางคุมร่องโอเคโดยที่ไม่ต้องไปถางหญ้าไม่ขึ้นเลยอืมเมื่อวานก็ตะลึงกับอะไรนะเจ้าคะโคทำอะไรที่มันชับ
อ่ะอธิบายกล้วยลูกอธิบายกล้วยกล้วยมะลิโอ้โหอย่างนี้เรายังไม่แก่เลยนะลูกนี่มันปลูกเข้าไปในคลองเลยเหรออันนี้มะละเหรอลูกมะละมะละขี้นกป่าครับมะละขี้นกเออเธอก็ปลูกไว้กินเวลาเขาเรียกว่ามะเร็งอ่ะแม่น่ะต้องกินมะละอบอ่ะเป็นคล้ายๆมะละอบแห้งๆเออใช่ไอเห็นมันม่วงๆนั่นน่ะพี่โผล่มาจากฮอกไกโดไหนสิงพันธุ์มันฮอกไกโดนั่นน่ะอ๋อมันม่วงใช่ขุดตอนนี้เจอลูกหรือยังไม่รู้เหมือนกันแม่อ้าวปลูกทิ้งปลูกขว้างไปเรื่อยครับอ๋อถ้าอย่างนั้นที่กระเป๋าน้ำบ้านเราก็ปลูกอย่างนี้ได้สิอ้าวงั้นอย่างนั้นลูกก็เอายอดไปจิ้มๆหน่อยสิได้แม่แล้วนี่ไอ้หน่อไอ้นี่แหละที่เราจะเอาไปปลูกที่ป่าเปียกอ่ะกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยพันธุ์มะลิอ่องกล้วยดั้งเดิมที่ไส้มันเหลืองไส้นิ่มๆที่การบินไทยซื้อเอาต้องการพันธุ์นี้ไปทำกล้วยตากไม่มีเลยนี่เราเห็นเลยนะคะว่าไร่นี่เขาไม่ได้ปลูกอะไรกันดูเป็นทางการนะเขาอยากโยนอะไรเขาก็โยนไปนะคะตอนนั้นเกษตรจังหวัดมาบอกว่าให้เราเพาะพันธุ์กล้วยให้หน่อยนี่แม่กำลังบอกว่าเดินตามมันนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นดอกไม้ที่เรากำลังหลงรักมากอยู่ที่นี่เต็มไปเลยคือดอกชมจันทร์ปลายอะไรคะแต่พ่อสมชายเห็นไหมว่ามันไม่มีน้ำครับอ๋อเพราะไม่ใช่มันเป็นพันธุ์ไม่มีน้ำไงลูกถึงทำพันธุ์ไว้ไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำจะมีน้ำมะเขือพวงน้ำคมด้วยแล้วอันนี้มันไม่มีพันธุ์มันไม่มีสายพันธุ์มันไม่มีน้ำแล้วนี่ถือหมวกพี่ติ๋งไว้ทำไมพี่ติ๋งก็ถือผักแล้วไงเราผัดกันถืออ่าพี่เจี๊ยบแม่จะเห็นอันนี้เลยอะไรดอกบวบกับเหลืองอร่ามงามดอกบวบจะได้เห็นวันนี้แหละและมันจะสวยมากและดอกชมจันชมจันป้าตุ๊กกำลังบอกว่าดอกชมจันของป้าตุ๊กโอ้ได้กลิ่นปุ๋ยพี่ติ๋งพี่ติ๋งสองวันพี่ติ๋งใจจะขาดวันที่ปุ๋ยจะหายค่ะพี่ติ๋งเป็นวันที่ปุ๋ยเริ่มปลูกวันนี้พีคพอดีพี่เป็นวันพีคค่ะพี่เจี๊ยบแต่เขาบอกนะคะว่าน ันทวันไปถ่ายไปถ่ายปุ๋ยต๋องเธอไปนั่งตรงนั้นได้ยังไงต๋องเก่งมากเลยอ่ะนี่ยังไม่ฉุนนี่ยังไม่ฉุนครับนี่ยังไม่ฉุนเท่าไหร่ครับนี่ยังไม่ฉุนเท่าไหร่ปุ๋ยเนี่ยก็มีกลิ่นสาหัสมากนะคะไม่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะคุณแม่พรุ่งนี้จะหนักกว่าอ๋อจริงเหรอค่ะอันนี้มันมีอะไรผสมอยู่บ้างคะมีอะไรผสมอยู่บ้างลูกของเราแล้วก็ในหัวเชื้อก็เป็นเชื้อที่อาจารย์ทองก้อนสอนแล้วก็มีรำมีกากน้ำตาลค่ะแล้วก็มีเพอร์ไลท์แต่เขาบอกนะคะว่ายอดผักทั้งหมดที่เรากินแล้วหวานเนี่ยมาจากกองนี้แหละค่ะคือตอนนี้ควันเริ่มขึ้นมุ้ยจ๋าอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยเพาะง่ายๆเนี่ยลูกเนี่ยผักปังค่ะคุณแม่ผักปังเขากินยังไงสดฟังกินกับน้ำพริกปลาทูอร่อยเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกจะลูกให้เมล็ดพันธุ์แม่น้องไปแล้วเจ้าค่ะอ๋อแล้วนี่เราเพาะใส่จานอย่างนี้สลัดบางจำพวกอย่างฟินเลอย่างอะไรที่เป็นเม็ดที่เป็นเม็ดที่ไม่เคลือบเราจะต้องเพาะแบบนี้ก่อนเพื่อให้ไม่เสี่ยงต่อการงอกในขัดใหญ่ซึ่งลูกก็ได้ไปแนะนำแม่ชีที่หุบเขาเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะว่าให้ทำแบบนี้ให้โรยบนนี้ก่อนแล้วค่อยแยกกล้าพอเขาโตได้สัก2ใบเต็มก็มาใส่นี้ก็มาใส่ในถาดหลุมคือถ้าเป็นเม็ดเคลือบอย่างเงี้ยอัตราการงอกเขาจะ 100% แต่ถ้าเป็นเม็ดที่ไม่ได้เคลือบอัตราการงอกมันจะน้อยกว่าเราจะได้ไม่เปลืองดินเพาะค่ะภรรยาจันทองก้อนนะคะอธิบายเพราะว่าไร่นี้เขาเป็นผู้ดูแลเอามาเลยค่ะทายาทมา มาลูกมา มาลูกมามุปอยตามยายมาลูกปะไปเก็บดอกบวบให้ป้าติ่งคนดีมาแล้วไปครับดอกชมจันทร์เหรอคะโอ้โหไปดูป้าติ่งหมูไปครับหมูไปค่ะมาแล้วค่ะดูพี่ติ่งมาดูทั้งต้นนี่ไม่ใช่ดอกใหญ่สุดนะเจ้าค่ะเป็นดอกชมจันทร์ค่ะเนี่ยมะเขือ
มะเขือต้นโตกว่าสมชายอีกสมชายยืนเนี่ยนะมะเขือสูงกว่าแม่ครับมะเขือครับถ้าปลูกไว้อ่ะมันจะอยู่อายุ2ปีแล้วก็ทำสาวต่อได้อีกหมายถึงว่ามะเขือไม่ใช่พืชอายุสั้นนะมะเขืออายุยาวพี่เด็กดอกใหญ่กว่านี้มั้ยดอกนี้นี่มาดูก่อนนี่มาดูทางนี้ค่ะแล้วจะเห็นมันบานบ้างประตูดูเลยค่ะตัวอย่างเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ายาวไปนู่นน่ะนู่นๆๆๆโอ้โหเดี๋ยวเอาไปต้นเลยทีนี้มะเขือลูกเล่าว่าอะไรนะมันเป็นทําสาวยังไงนะมะเขือนี่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะมาพูดใกล้ๆคุณแม่ว้าวเนี่ยค่ะละเนี่ยค่ะถั่วฝักยาวเขาเนี่ยที่พี่ติ่งเก็บแล้วเนี่ยไปหนึ่งเนี่ยดูนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่ถั่วเด็กค่ะนี่ถั่วเด็กยังไว้ก่อนแต่แม่ค้าตลาดเนี่ยเขาก็มาเก็บอ๋อมาเก็บเองครับโอ้แล้วเขาเออได้ได้ค่ะลูกได้เลยยายทำได้เลยมามงกุฎให้หลานยายเลยนะอันนี้มันนี่มาหันหน้าสิคะยายหลานดูสิคะประชันอีกหนึ่งคนกดไลค์มาแล้วกดไลค์ผมปล่อยโชว์ดอกชมจันทร์ได้ยังบานในผมประติ่งแล้วอ่ะบานจะต้องแบบนี้นะคะนี่มาทางนี้ลูกหนูดูปัตตุกำลังหลงไหลดอกชมจันทร์ดูสิคะทั้งแถวเลยของเราก่อนวันที่31ของเราจะมีชมจันทร์เป็นซุ้มเลยนะเดินเข้าไปข้างในเลยนะจ๊ะอืมหมูปล่อยดมสิหอมไหมหอมได้กลิ่นเฮาแก้มนะป้าติ่งหรือว่าดอกดอกมันเหมือนเรากำลังแย่หลานที่บอกดอกดอกบวบดอกบวบบานแล้วเมื่อกี้นี้ยังตูมอยู่เลยค่ะเหลืองอร่ามงามดอกบวบเป็นแบบนี้นี่คุณแม่อยากให้นันทวันเข้ามาใกล้ๆพี่ติ่งคะมันมีฝักมันมีอะไรมันมีฝักบวบนี่ค่ะอันนี้ออกละอันนี้แบบไปละแต่อันเนี้ยเก็บประมาณวันละ40โลโอ้ยนี่ค่ะวันละ40โลค่ะบักบวบหวานมั้ยลูกบวบหวานครับค่ะคุณแม่ของเราขายดีมากครับบวบหวานลูกเดี๋ยวไม่ให้เขาบวกให้ไปค่ะดูหลานฉันนี่ไงบวบยายต้องหวานกว่าดูทมูปล่อยไม่ใช่หลานฉันจ้ะเดี๋ยวนี้ยายเอาไปหุบเขาได้ไหมลูกอันนี้เดี๋ยวมุ้ยเก็บให้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวเก็บไปเอาไปไม่เอาไปเพื่อให้แม่ฉี่มีไฟในการที่จะทำบวบถั่วขอถั่วมาดูถั่วลิสงค่ะมาดูแปลงถั่วลิสงยังมีคนดูอยู่ใช่ไหมคะนี่มานี้ไล่ในทองก้อนอันเดี๋ยวสิเดี๋ยวจ้าเย็นขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยมันจะเหลืองหมดเลยเดี๋ยวเราจะกลับมา before and after ไงลูกเนี่ยเมื่อกี้แม่ไปนะไอ้ดอกเนี่ยมันยังเพิ่งคลี่บานเนี่ยมาถึงยังสวยมากสวยมากชมจันเดินดมดอกชมจันฮัลโหลสายชมพันใส่คุณแม่ครับค่ะก็ถามว่ามะเขือเป็นยังไงนะครับผมรอฟังอยู่ครับมะเขือเป็นยังไงครับทำสาวเลยครับครับแล้วครับอ๋อมะเขือเนี่ยมันจะเป็นพืชอายุยืนครับอ๋อไม่ได้เป็นอายุสั้นปลูกครั้งนึงเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสักถ้าเราดูแลแบบเนี้ยแบบที่ไร่เราดูทิ้งนิ่งคว้างๆบ้างตัดเล็มกิ่งบ้างมันก็จะอยู่สัก3ปี5ปีแล้วก็มาเก็บเอาก็เก็บแม่ค้าเค้าก็มาเก็บเอาอันนี้ตอนเช้าไปขายที่ตลาดนัดใช่ครับทำบุญนะคะทำให้คนเนี่ยไม่เป็นมะเร็งเพราะมีสารเคมีคุณแม่ว่าอันนี้ก็น่ารักแล้วถ้าสมมติว่าเราให้เขามาเก็บเนี่ยเขาจะเลือกมะเขือที่อย่างที่เขาอยากขายเขาไม่ต้องไปเสียค่าการตลาดค่าโลจิสติกต้องไปเอาผักในตลาดค้าส่งเขาก็มาเลือกเอาเลยว่าเขาจะเอาอะไรบ้างค่ะคนนี้เขาถามค่ะว่ามะเขือแก่แล้วทำอย่างไรให้เป็นลูกใหม่นะครับพี่อยากฟังอ๋อตัดใหม่ครับตัดออกใหม่หมดเลยแล้วก็บำรุงปุ๋ยตัดกิ่งตัดกิ่งรากเหลือรากไว้ น้องไม่ทำอะไรก็ตอนฉันไม่เคยค่ะฉันไม่เคยเข้าสวนต้นค่ะต้นเก็บต้นไว้ค่ะเก็บต้นไว้เก็บรากเก็บต้นเก็บกิ่งไว้ค่ะแล้วก็กิ่งเอาออกเหรอคะถูกกิ่งก็ออกแม่เดี๋ยวมันก็จะแตกกิ่งใหม่แตกตาใหม่แตกตาดอกใหม่ก็เก็บได้ใหม่ไปเรื่อยๆพาไปดูถั่วลิสงดำเร็วมานี่มาดูต้นมาดูต้นแม่อยากปลูก
เม็ดละ2บาทแม่ยังไม่ได้ปลูกเลยขอดูหน่อยเหอะทำดินยังไงมาพาไปตรงถั่วลิสงมันก็ต้องดินปนทรายนิดนึงอ้าวบ้านเราสิบ้านเราหุบเขาไงดินปนทรายเหมาะเลยพี่ติงขาอุ้ยอุ้ยทำก้อนมาไหนเอามาสักต้นหนึ่งถอนเลยดีกว่าอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาติ้งต่างว่าถอนไม่เอาถอนจริงแต่ว่ามันนี่แต่ว่าต้องถอนตอนที่นันทวันอยู่นี่ดูค่ะดูก่อนนะคะ1 2 3นี่คือจริงๆอ่ะต้องปล่อยให้ไอ้เข็มเนี่ยมันแทงลงไปก่อนอันนี้เขาเรียกเข็มมันแม่เข็มมันเข็มเป็นรากมันเหรอใช่ครับโอ้พอแทงไปปุ๊บมันก็จะเป็นเม็ดถั่วอันนี้ไม่เอาไปปลูกที่นู่นได้ไหมไม่ได้ของแม่มีอยู่แล้วพันอยู่ที่นู่นเป็นกระสอบเลยไม่อยากจะไปให้แม่ชีดูเอาไปปลูกต่อได้ไหมถามจริงไม่ได้หรอกไม่ได้เอาไปให้คุณดูเหรอปลูกแล้วเป็นอย่างนี้อือแม่ขาป่ะดูเหมือนอะไรก็จะเอาไปหมดแหละไม่ใช่เพราะว่าตะกะนะอยากจะให้ไปเป็นแรงบันดาลใจไปบ้านก่อนครับจ้านันทวันนันทวันดูหลานฉันนี่นันทวันดูหลานฉันน่ะอืมอ่ะแนะนำแมวตัวเองชื่ออะไรบ้างครับตัวนี้ชื่ออ่ะเรียบร้อยเลยหมูปล่อยยายอุตส่าห์ให้พื้นที่นะเนี่ย2นาทีแล้วเรียกเขาว่าอะไรล่ะครับคองครับคองอ๋อทองและอีกตัวหนึ่งข้างหลังลูกล่ะชื่ออะไรครับชื่อดำโอเคลูกจะอยู่ตรงนี้หรือว่าจะไปทำรายการกับยายต่อไปอีกพ่อเขายังพาไม่เดินหมดไล่เลยนะไปไหมลูกไปครับอ่ะไปแล้วมาหายายจ๋าแล้วอือฮึมาเดี๋ยวแมวก็ตามไปเองเขาก็ตามไปเองใครเป็นเจ้าของไล่กันแน่เนี่ยฮะมาพ่อหมูปล่อยอันนี้คือมะละกอที่ลูกพูดใช่ไหมอ่ะนี่ไงที่ว่ามันจะสุกแล้วใช่ไหมเนี่ยมันยาวๆแข่งเดินๆก็จะมีลักษณะลูกอยู่2อย่างลูกกลมกับลูกยาวลูกยาวจะแพงกว่าลูกกลมอยู่บาทนึงต่อกิโลอ๋อมันกำสับง่ายมันสับง่ายมาแล้วซิลเวอร์โอของลูกนี่ก็สูงเนาะอยู่ติดๆกันนิดเองนี่นะก็ปลูกไปอันนี้เป็นสดไม่ใช่ฤดูมันอ๋ออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะละมุดมาใกล้ๆเหรอละมุดอ่าๆได้ๆแม่ไปละมุดที่เมื่อก่อนที่เค้าเรียกว่าละมุดหวานกรอบอ่ะละมุดที่มันแข็งๆเนาะใช่ๆแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วไงผมก็พยายามเก็บๆไปที่หลังอ่ะวัชพืชน่ะตัดแล้วถกด้วยสิดึงสิต้องก้อนลูกน้องผมเค้านี้แหละปล่อยไปตามยถากรรมอ่ะหันไปทางนี้อีกนะคะท้องก้อนมีกี่ไร่อ่ะจ๊ะ18ไร่ครับ18ไร่เดินไปทางสุดนู้นอีกนะคะแต่ไปดูได้ครับได้ไหมจ้ะตอนนี้กำลังพลิกไล่เพื่อจะป้าตุ๊กคุณแม่มีหลายคนชมอันไหนเอามะละกอมาดูหน่อยสิจ้ะนี่มะละกอที่เป็นถูกหรือยังไอ้ที่ให้ปาดเมื่อกี้ไปไหนหมดแล้วเหลือสามชิ้น มีแต่ไม่อร่อยเนี่ยเอามาชิมสามชิ้นโอ้ยจอยชิมเอามาจอยจอยชิมแล้วเป็นยังไงคะเมื่อกี้นี่ใครกินไปดูต้นมะละกอก่อนพี่เจี๊ยบเดินตามมาก่อนพี่เจี๊ยบเดี๋ยวจะจบด้วย SCG วันนี้พี่เจี๊ยบเดินตามมาอีกนิดนึง พวกเราเองเนี่ยนะคะตื่นเต้นอยู่กับอะไรที่มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็เรากำลังจะมีทาราฟาร์มแล้วก็เลยมาดูต้นแบบหลังจากที่คุยกับ SCG แล้วซึ่งวันนี้พี่เจี๊ยบก็อยู่ในที่ประชุมของเราด้วยก็ต้องบอกว่าอ่ะพี่ติงขาสรุป SCG หน่อยเอาโหอร่อยไหมลูกอร่อยไหมจริงเหรอมันยังแข็งแต่ว่าหวานเหมือนมะละกอสุกด้วยค่ะกินแล้วกินเนี้ยอันนี้อร่อยดีพี่เจี๊ยบสรุป SCG หน่อยเมื่อกี้นี้เราคุยอะไรกันบ้างนะมารับน้ำนิดนึงด้วยค่ะจ้ะพี่เจี๊ยบพูดต่อคุณแม่ดื่มน้ำพี่ติ่งสรุปด้วยมาเมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องที่จะไปทำพวกบูรณะหรือแบบ
พัฒนาที่หุบเขาอะค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างค่ะคราวนี้ก็มีความต้องการของพี่ติ่งอะค่ะกับคุณแม่นะคะก็จะมีอยู่สองสามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องห้องน้ำแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับไอ้ตัวของถ้ำนิพพานชิมลองแล้วก็จะมีเรื่องสนามเด็กเล่นนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะคะทางสถาปนิกอะค่ะจะเข้าไปเก็ตรีควายเมนต์จากคุณแม่อีกทีนึงกับพี่ติ่งอะค่ะว่าจริงๆรูปแบบมันน่าจะเป็นยังไงอะค่ะแล้วก็เราจะได้ดำเนินการไอ้นั่นต่อให้แต่ต้องขอเสริมค่ะว่า SCG จะใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะเจ้าคะของ SCG มาทำนิพพานชิมลองของเรากับสนามเด็กเล่นของเราเราเรียกว่า 3D ใช่ไหมใช่ค่ะ 3D printing ใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณแม่ไปดูแล้วก็คุณแม่ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วสามารถทำให้เห็นว่ามันมีงานวิจัยของคนไทยคือ SCG เนี่ยก็ต้องบอกว่าปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยมันคือของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งเนี่ยค่ะโปรดักต์เนี่ยไปที่ดูไบคุณแม่เพิ่งรู้ว่าที่ดูไบก็มีที่พรินติ้งใหญ่แล้วก็ทำเป็นอาคาร3ชั้นละของเราเนี่ยยังเป็นชั้นสูงประมาณสักถ้ำของเราก็ประมาณ9เมตรนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านรู้ว่าถ้าท่านไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ท่านเห็นการทำงานที่มีพาร์ทเนอร์เครือข่ายภาคีอย่างเงี้ยค่ะที่จะทำงานและให้เห็นว่าการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เราสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ให้คนอื่นเป็นมันสง่างามมันอยู่อย่างดูสง่างามอ่ะใช่ไหมพี่ติงเจ้าค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณจ้ะคุณชนะนะคะ เพื่อนที่แสนดีของติงแล้วก็พี่จูดนะคะแล้วก็พี่สมหวังใช่แล้วก็พี่ชิวใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ได้รับการต้อนรับอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจใช่ไหมคะต้องบอกว่าเราเป็นเหมือนกับญาติเลยนะคะไม่ใช่เป็น VIP แต่ว่าความถ่อมตัวของ SCG เนี่ยรับเราและส่งเราจนเราเนี่ยตัวต้องเล็กเลยอ่ะเพราะงานเขาใหญ่มากเลยค่ะแล้วในความใหญ่ของเทคโนโลยีที่มันจะเข้าไปสู่การทำงานที่จะสืบต่อพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปช่วยคนเนี่ยเหมือนทำงานด้วยหัวใจของพระโพธิสัตว์มันเป็นสัตวฮาร์ทคุณแม่ว่าอันเนี้ยงดงามมากก็ต้องฝากไปขอบคุณคุณชนะที่แบบดูแลพวกเราอย่างดีแล้วก็ส่งพี่ๆมานะคะพี่จู๊ดนี่มาตั้งแต่นู่นน่ะไปหุบเขาแล้วเราก็มองกันถึงที่จะทำที่แท่นที่จะวางองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ด้วยว่าเราจะทำอย่างไรให้มันเป็นสิ่งหนึ่งในโลกนี้ที่มันเป็นความคิดของพวกเราคนไทยที่มันไม่เหมือนที่อื่นนะคะจ้ะอันนี้ก็พี่เจี๊ยบตามมาดูไล่ในทางก้อนพี่เจี๊ยบตามไปอีกนิดนึงยังไม่ได้กลับใช่ไหมยังค่ะมาเลยค่ะทองก้อนเบรกครึ่งทางลูกเบรกครึ่งทางเอามาพี่ติ่งไหนๆก็ทัดดอกไม้อันสวยงามแล้วให้พี่ติ่งเป็นผู้พาเหี่ยวเชียวพี่ติ่งเหี่ยวแล้วเหรอยังแม่นะแม่เนี่ยนะเห็นเธอ2คนแล้วแม่ก็ทำก้อนไปอีกอันนี้คือมะละกอที่ลูกชิมกันเมื่อกี้นี้เนาะโอ้ยต้นนิดเดียวกี่ปีคะลูกเป็นไงกี่ปีไหนครับประมาณ8เดือนครับแม่8เดือนแล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับก็อยู่ 4-5 ปีครับจนกว่าจะซอยไม่ถึงนั่นแหละเธอพูดเป็นเล่นน่ะจริงๆทั้งนั้นมันคนไทยมันจะลำบากไหมเนี่ยปลูกอะไรมันก็อยู่ได้เป็นปีเป็นเดือนอย่างเงี้ยมันไม่ลำบากนี่แม่ดูแล้วเราก็น่าจะมั่งคั่งร่ำรวยนะโควิดมาอีกเราก็มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะผักบุ้งไหนผักบุ้งครับพี่นี่ทองก้อนดินมันดีมากอ่ะดินมันดีมากเลยอ่ะลูกแต่ปุ๋ยมันกลิ่นสาหัสเนาะปุ๋ยก็ช่วงมันจะมีช่วงพีคของมันอยู่วัน2วันนะแม่นี่แม่อันเนี้ยต้นเนี้ยอยู่กี่ปีแล้วเนี่ยมะละกอโอ้โหสี่ห้าปีแล้วเนี่ยนี่แสดงว่าถ้ามนุษย์ทุกคนปลูกมะละกอกันบ้านละหนึ่งต้นแล้วก็ปลูกผักปลูกถั่วฝักยาวปลูกเผือกแตงกวาเท่านี้พี่ติ่งขาที่เราถือกันมาเนี่ยพอละพอละส้มโอด้วยเจ้าค่ะส้มโออ่าได้ข่าวว่าทองก้อนกำลังจะปลูกส้มโออะไรนะพิมพ์สยามไม่เห็นไหมมันดอกอืมดอกไม่มันทิ้งขว้างหรือมันมีคนมาเอาไม่ถึงลูกไม่มันเหลือเฟือแม่อืมให้ดอกมากลงในคลองค่ะ
คุณแม่อยากพาทุกคนเรารู้จักดร.ทองก้อนเขาในฐานะนักวิชาการนะคะพอเขาอยู่ที่นี่เขาเป็นชาวสวนเขาก็ทำทุกอย่างอย่างทิ้งขว้างเงี้ยค่ะทิ้งชาวไร่ชาวไร่ทิ้งข้าวๆขว้างนะคะส่วนยายนี่ก็เป็นยายหมูปล่อยก็มาถึงก็ลงอันนั้นบ้านใครอ่ะไหนครับอันนี้เป็นที่แปลงครับที่เราสุดตรงต้นไม้ตรงนี้โอ้ชานวีมันสูงค่ะพอถึงแนวต้นไม้สูงจ้ะ18ไร่เท่ากับเสถียรธรรมสถาน1แหละนี่กำลังขายเพื่อจะปลูกไม้ผลแล้วครับแม่เพราะไม่ค่อยอยู่ไร่ต้องไปช่วยแม่ที่นู่นไงจ้ะต้องเปลี่ยนอย่าอ้างอย่าอ้างกำลังจะย้ายไร่ไปอยู่ไร่ทาราฟาร์มก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะตัดดีหรือว่าอะไรดีอะไรสักพี่ติ่งอ้าวตัดทำไมอ่ะมันไม่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยอ้าวมันเป็นไม้อ่ะให้ร่มเงาในเวลาที่มาเก็บระบบรากที่มันออกมาเทนนินที่มันออกจากใบปลูกอะไรก็ไม่ได้เหรอปัญหามันเยอะแม่เคยเห็นใต้ต้นสักมันมีหญ้าไหมล่ะมันไม่ค่อยมีก็นี่ไงมีหญ้าอยู่นี่ไงไม่ใช่อันนี้มันฤดูมันก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของการมาเยี่ยมมาเยียนนะคะเจอนั่นเจอนี่ก็ใครมีคำถามมาทางนี้เลยค่ะมายืนอยู่ตรงนี้เลยมาทั้งหมดไปยืนตรงนี้ค่ะเจอนี่ไม่เคยมีคำถามเจ้าค่ะอ้าปากค้างเหรอเจอนั่นเจอนี่โอ้ในภูเขาสวยงามเนี่ยมองโดยรอบนะอันนี้เป็นอะไรที่เป็นวัชพืชหรือว่าเป็นตั้งใจปลูกให้ดินมันดีหรอกอ๋อเขาเรียกต้นอะไรคะต้นผักบุ้งจีนฮะเขาเรียกว่าหญ้าผักบุ้งจีนนี่หรือแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรหรอกไม่ครับคุมดินไว้เฉยเดี๋ยวก็ไถทีแล้วก็จะลงต้นทุเรียนละอ๋อแถวนี้จะเป็นทุเรียนกับส้มโอไม่ครับตรงนี้เป็นทุเรียนอย่างเดียวเลยก้านยาวทุเรียนกันยาวเพราะว่าตรงนี้เป็นทรายแล้วดินอ่ะค่อนข้างแห้งทำให้รากมันไม่เน่าก็ต้องรู้ที่นี่ในฐานะที่เป็นชาวไร่เนี่ยให้ความรู้หน่อยสิคนที่เขากำลังจะปลูกพืชอย่างที่เราปลูกเนี่ยลูกแนะนำเขายังไงก่อนตอนแรกรู้จักดินก่อนแม่รู้จักดินรู้จักดินรู้จักพืชว่ามันจะต้องทำยังไงกับดินกับพืชก่อนค่ะถ้าอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราไม่มีเวลามากนักเราก็ปลูกไม้ผลซะช่วงไหนที่เราไม่มีงานกับแม่เราก็กลับมาดูรู้ว่าช่วงที่มันออกผลผลิตเราก็กลับมาดูมันไม้ต้นไม้ไม่ได้ต้องการการดูแลขนาดนั้นปลูกทิ้งขว้างได้โอเคแล้วการดูแลปุ๋ยปุ๋ยก็ทำปุ๋ยอยู่แล้วลูกน้องก็เอาปุ๋ยที่ทำมาใส่แต่ก็มีความจำเป็นของมันที่จะต้องใส่แมลงนะแมลงไม่มีนะพี่เข้ามาในไร่พี่เห็นแมลงไหมมีแต่มันไม่กินทำไมล่ะก็อยากรู้ไงมันแข็งแรงเอ้ามันมีโพลีฟีนอลคือสารต่อต้านทางธรรมชาติถ้ามันแข็งแรงถ้ามันแข็งแรงมันก็ไม่ต้องดูแลมากที่ไร่ไม่ต้องฉีดยาอะไรเลยเพราะว่ามันแข็งแรงใช่แต่รอบๆเนี่ยแม่รอบๆเนี่ยเขาทำสวนผักกันเขาฉีดยาเขาพวกม้งที่หนีมาจากเพชรบูรณ์ที่เขาไล่จับกันใช่ไหมเรื่องที่ดินเขาก็มาเช่าที่แถวนี้แหละทำเพราะว่าแถวนี้มันอากาศเย็นเขาก็ฉีดยากันแต่ของเขาบอกของผมอ่ะจะต้องเป็นบุฟเฟ่ต์แมลงแน่ๆเลยแต่ของเราแมงอาจจะเข้ามาแต่ไม่กินเพราะเราแข็งแรงใช่อย่างผักสลัดอ่ะใช่กัดไม่เข้าใช่เพราะว่าเวลาเราทำปุ๋ยแม่เราก็ใส่เพอร์ไรต์ลงไปซึ่งเป็นซิลิคอนสูงมากซิลิคอนสูงอ่ะทำให้เรากรอบแต่แมงอ่ะไม่ชอบแมลงไม่เข้าเพอร์ไรต์ค่ะถ้าเป็นไดอะตอมไมด์แทนได้ไหมได้พี่เพราะว่าโครงสร้างนั้นผมเอามาเทสพี่เจี๊ยบมานี่สิใช่ได้มาซักดีนักเลยเนี่ยนักวิจัยด้วยความที่เราไปนั่งกับนักวิจัยเยอะๆใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้าไม่คิดพี่เจี๊ยบพูดว่าอะไรนะนี่เขาเป็นนักวิจัยจริงๆนะคะวันนี้เลยใช้ได้อะตอมไหมแทนได้ไหมใช่เพราะว่าน้องเขาเอามาให้ผมเทสแล้วอ๋อแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีปฏิกิริยากับแบคทีเรียบางตัวหรือเปล่าก็ยังไม่ได้เทสถึงขั้นนั้นแต่ว่าเพอร์ไรต์ไออะตอมไหมของน้องที่เขาเอามาให้เทสเนี่ยก็มีซิลิก้าอยู่สูงที่ละลายน้ำได้อยู่ประมาณสัก 67% ซึ่งดีโอ้ยคุยกับไม่ค่ะมันในแร่ค่ะมันเป็นแร่ตัวหนึ่งค่ะใช
ไม่ใช่เคมีนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นแร่ค่ะแม่คือแร่มันถ้าเคมีมันก็เหมือนกับสังเคราะห์ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นแร่ที่อยู่ในดินนี่แหละค่ะเป็นแร่ตัวหนึ่งแล้วพอดีมันมีซิลิก้าอยู่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะโอเคมันก็เลยเป็นประโยชน์ผมก็เลยเทสแล้วก็เลยเอามาลองใช้ดูด้วยพวกนี้เป็นกลุ่มนักวิจัยหมดเลยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราอยู่กับนักวิจัยมากเลยทองก็นักวิจัยก็จะก็ไม่นักบัญชีเข้ามาก่อนนักบัญชีนี่ดูงบประมาณดีมากวันนี้โอ้โหเป๊ะเป๊ะเลยค่ะทองก็วันนี้ขอบคุณ SCG ให้แม่หน่อยสิเอามาด้วยลูกหมูปล่อยฉันอยู่ไหนอ่ะหมูปล่อยเจ็บเท้าค่ะคุณยายหมูปล่อยอยู่กับแมวโอเคอ่ะคือความเป็นนักวิจัยกับการตลาดหรือว่าส่วนอื่นปกติแล้วมันเดินยากไหมมันเดินไปด้วยกันได้ยากมากเพราะว่านักวิจัยกับเจ้าวิจัยในส่วนที่ตัวเองอยากวิจัยส่วนตลาดก็จะเอาแต่แบบฉันขายได้นักบัญชีก็จะตัวเลขมาตัวเลขมาฉันจะได้ฉันจะได้เขาเรียกว่าทำงานของแต่ละฝ่ายได้แต่เวลาที่มันเมิดกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะแต่ว่าสยามวิจัยเนี่ยที่ผมเข้าไปนั่งร่วมประชุมหลายๆครั้งเนี่ยก็ทุกคนก็จะหันสุมหัวแล้วก็ไปหาจุดหมายเป้าหมายไม่อย่างนั้นมันทำไม่ได้นะพี่เพราะว่ารายละเอียดดีเทลต่างๆมันเยอะมากเลยเวลาผมนั่งประชุมทีนี้ผมกลับมานี่ผมกินยาเลยนะ เพราะว่าแต่ละคนนี้จะถามเรื่องของตัวเองแบบว่าลึกมากอะครั้งที่แล้วที่ประชุมกันใช่ไหม ถามแบบว่าโอ้โหเป็นกดไหลย้อนมึงยังถามพี่มึงอีกเหรอคือเวลาเขาถามเขาจะถามเจาะยันเซลเลยนะเจาะเรื่องนั้นเรื่องนั้นลงไปลึกมากๆอย่างเงี้ยเวลาผมไปนั่งประชุมกับพี่ๆน้องๆที่นั่นผมก็จะมีความสุขเหมือนได้เล่นเกมว่าเฮ้ยเรารู้พอหรือยังถ้าวันไหนเรายังตอบได้อยู่เราก็ยังได้อยู่แต่วันไหนที่มันตอบแล้วตอบไม่ได้นี่เราจะปวดหัวแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่วิจัยแล้วมีประโยชน์เนี่ยผมวันนั้นผมพูดในห้องประชุมพี่เจ๊บจำได้ไหมวิจัยอะไรก็ได้อย่าทำเรื่องหอกกับพระแสงก็คืออย่าวิจัยหาหอกกับหาพระแสงอะไรมันไม่ได้ใช้อย่าไปทำทองก้อนเธอไอไปก่อนแม่พูดต่อคืองี้ค่ะคือเราก็เชื่อว่างานวิจัยเนี่ยในหลักการของพุทธศาสนาเราก็ถูกสอนว่าจะทำอะไรก็ให้เป็นธรรมวิจัยนะคะมีธรรมวิจยะก็คือสืบค้นเฟ้นเอาสิ่งที่ถูกต้องตรงนั้นนะออกมาเพื่อพัฒนาให้ชีวิตของเราพ้นทุกข์ได้เพราะงานธรรมวิจัยเนี่ยจึงเป็นเหมือนงานที่จะขัดเกลาจิตใจของเราทำซ้ำจึงสดก็คงไม่ต่างกับงานวิจัยที่มันต้องทำซ้ำจึงได้ประโยคนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระแสงค่ะทำเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะแม่ก็ว่าลูกแม่แต่ละคนเนี่ยดูน่ารักกลมกลืนนะคะไปได้กันได้ดีเวลาคุณแม่นั่งฟังก็ทุกคนก็จะเอาความถนัดของตัวเองออกมาระดมจนกระทั่งในที่สุดวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็รู้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งแรงของความศรัทธาที่มีความสามารถไม่เหมือนกันเลยทุกคนอยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยมารับใช้งานพระธรรมถูกต้องไหมถูกต้องอันนี้เรียกว่าพระแสงไหมไม่เวลาพูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้เป็นประโยชน์มากเลยอาทิตย์นี้เป็นประโยชน์มากเลยเพราะมันได้ดูเรื่องทีดีพรินติ้งโอเคทีดีพรินติ้งได้ดูเรื่องของผ้าใบแฟบริกแล้วก็ได้ดูการทำพาวเดอร์พรินติ้งเป็นยังไงละเอียดยังไงวันนี้ก็ขากลับก็ได้คุยกับศาสตราจารย์ประสานเรื่องประกลังว่าเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปคานข่าวอ้อนวอนพี่เจี๊ยบขอต้นหนึ่งประกลังเทียมส่งไปให้ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยว่าเป็นประโยชน์มากค่ะเป็นประโยชน์มากค่ะมาทำต่อได้แล้วเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนไทยเก่งในความเก่งเนี่ยต้องเอาไปรับใช้โลกละแล้วก็ถ้าเราสามารถผลิตโปรดักต์แล้วยิงเข้าไปให้เพนติ้งที่ดูไบทำได้ทำไมเราจะได้เครื่องที่ใหญ่กว่านะคะเขาก็จะได้เครื่องที่ใหญ่กว่าแล้วก็จะได้ทำสิ่งนี้ค่ะ
ในสังคมไทยเพื่อจะได้เป็นหนึ่งในตัวอย่างหรือว่านวัตกรรมให้เห็นว่ามันไปด้วยกันระหว่างนวัตธรรมกับนวัตกรรมก็คือการเอาไปรับใช้มวลมนุษยชาติโดยมีพวกเราที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะมันไม่ไกลกันเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราเนี่ยเจอนั่นเจอนี่เนี่ยก็เป็นไปเพื่อการเดินทางทางสติปัญญาของเราด้วยเราเรียกว่ามันเป็น spiritual journey นะคะก็ต้องขอบคุณเสียงป่าในหุบเขานี้เนี่ยดูสิมาแล้วเนี่ยนะแม่ต้องนั่งรถกลับอีก5ชั่วโมงนะดูหน้าก่อนค่ะรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่แม่แม่ขากลับไปเนี่ยแม่ต้องใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมง why พูดจริงเพราะว่าผมขับรถไปหาแม่ทุกเที่ยวใช้เวลาประมาณนั้นแหละตอนนี้6โมงแล้วก็แม่ก็ไปถึง 2:00 ไงจริงไม่อวยพรกันเลยรู้สึกมันมีผลแห่งกรรมยังไงไม่รู้คุณแม่สบายใจครับที่นู่นฝนตกอ๋อเหรอแอเพราะนั้นฝนตกงานว่าฝนตกค่อนข้างเยอะดีดีได้น้ำได้น้ำได้น้ำแล้วอย่างกรณีที่ผมให้แม่ดูใบไม้แมลงอ่ะมันไม่ได้ชอบกินใบอ่อนหรอกหรือว่ามันลดใบอ่อนมันอร่อยหรอกแต่ใบอ่อนมันไม่มีแทนนินเจาะง่ายใช่ไหมใช่คือถ้ามีแทนนินเนี่ยไม่เจาะมันก็จะไม่กินทีนี้ไอ้แทนนินเนี่ยเมื่อมันหลุดร่วงลงมาอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าทำไมผมอยากเอาตรงนี้ออกจ้ะมันจะไปทำให้การงอกของรากอ่ะน้อยน้อยลงลูกก็เหลาๆมันไปเก็บไม้ไว้ไม่สักอะไรไหมจ้ะไม่สักมีเยอะแยะไปหมดเลยประดูคุณพ่อปลูกไว้รอบไปอ๋อให้มันโตจะไม่นุ่ยโตค่ะมันจะได้แบบวงใหญ่ๆไงทองก้อนเธอหัวเดียวกับเทมรีบเข้าสรุปกันแล้วว่าเอาไว้เถอะเงียบๆไปเธอต้องรู้จักแต่ว่าจะได้เข้าใจระบบธรรมชาติว่าเทนนินมันเกิดเพราะอะไรทำไมมันถึงมีเทนนินอ๋อใบมันแก่มีเทนนินแต่การจะสร้างเทนนินต้องมีอะไรต้องมีโพลีฟีนอลก่อนสารประกอบของอะตอมของคาร์บอนก่อนแน่แน่ไล่นายทองก้อนไม่ใช่ด็อกเตอร์ทองก้อนไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวคนดูเราจะกลับแล้วหมูปล่อยไม่อยู่เพราะว่าเจ็บเท้าอ่ะไม่ได้เจ็บเท้าเขาแพ้หมดเขาแพ้หมดเนาะโอ้เขาน่ารักดีเขาแอบดูยายตากระพริบกระพริบแอบดูยายว่ายายจะชื่นใจอะไรบอกอุ้ยยายมาบ้านเรามีรักรออยู่เขาโตขึ้นแล้วก็เขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งสำหรับพวกเราแล้วเขาเหมือนเป็นคนที่อยู่ร่วมในทุกครั้งที่เรากำลังระดมความคิดเราจะให้เด็กๆมีส่วนร่วมเขาจะตั้งคำถามก็จะแสดงความคิดเห็นก็วันนี้ดีนะที่เขาไม่ถามยายเขายกมือคุณพ่อไม่เห็นเขาคุณยายหันหลังอยู่อ่ะเหรอเขาบอกว่าถ้าทำองค์ตาลาหมุนได้ท่านจะไม่เวียนหัวหรอครับดีนะน่ารักอ่ะหลานฉันก่อนจากมีผู้ชมถามมาครับอาจารย์ทำอย่างไรไม่ให้หอยทากมากินผักครับจริงๆที่บ้านก็บางเรื่องก็อย่าพูดว่าข้ามันพูดลำบากเวลาอยู่กับแม่ถามเวลาอื่นได้ไหมเอากินแตงโมเหรอมุ้ยคือคนอื่นเขาจะใช้เปลือกแตงโมแต่มุ้ยจะใช้แตงโมเป็นลูกเลยค่ะราดน้ำเชื่อมหรือโรยเกลือก็ได้ค่ะอ๋อเขาเหรอเขาจะชอบไม่ถึงว่าผ่าแตงโมผ่าแตงโมไว้แล้วแปลงค่ะเขาเป็นชูชกแต่ไม่สมบูรณ์ไงแม่เขากินเยอะเป็นชูชกที่ไม่สมบูรณ์เขาแต่เปลือกหรือเอามุ้ยเอามุ้ยให้แตงโมโอ้ดีไม่ฆ่าแล้วยังเลี้ยงดูไม่ใช่พอไปเลี้ยงดูอย่างนั้นอ่ะเขาจะไม่รอดนะคะเขาจะตายเขากินเยอะจัดชูชกใช่ไหมครับชูชกกินเยอะคือเราไม่ได้ไปเอายาฉีดพ่นฆ่าแต่เราจะวางแตงโมไว้รอบๆแปลงค่ะแล้วเขาก็จะกินเขาก็จะกินแตงโมไม่กินผักแต่ทีนี้อีกแง่มุมนึงนะอันนี้ยังไม่ได้ทดลองนะเอ้ยฝากด้วยนักวิจัยครับว่าที่มันกินแตงโมแล้วมันตายเนี่ยเพราะว่ามันอิ่มแล้วมันควรจะต้องตายเพื่อไข่มันสมบูรณ์แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่สัตว์อะไรที่กินแล้วมันจะตายอ่ะกินจนตายอ่ะกินเยอะคนก็มีเยอะนะกินจนตายในสังคมเนี้ยนะราดน้ำเชื่อมลงไปพี่ติงพี่ติงอ่ะแต่ละคนมาผมพูดได้ไป
แล้วเออตายวิธีการเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าผมฆ่าหรือไม่ฆ่าแต่ว่าการเอาแตงโมไปวางไว้เนี่ยหอยทากมันตายเพราะว่าเข้าไปกินแต่มันกินเยอะจนตายหรือว่ามันกินเพื่อจะสังลาในความตายหรือแตงโมมันมีเคมีไม่มีในแตงโมในเนื้อแตงโมเนี่ยเคมีต่ำมากแม่ที่เขาบอกว่าช้างกินตายเพราะว่าช้างกินเปลือกมันโอ้ตัวเนื้อมันจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่ต้องไปถึงตีสองเกินไปไม่ได้พอดีเลยเวลาตื่นแม่พอดีเออใช่แม่จะนอนใช่ร้ายจริงเนี่ยน่ารักมากพี่ติ๋งคะเราสองคนนะฮะปล่อยคนไม่น่ารักออกไปเราสองคนมามุ้ยมามุ้ยมาพี่เจี๊ยบก็วันนี้พวกเราพี่เจี๊ยบมาวันนี้ก็พวกเราก็รู้สึกอบอุ่นเนาะเพราะว่าเราก็ได้เห็นว่าคนที่เอาเม็ดถั่วลิสงดำไปให้เราก็หยิบถั่วลิสงดำที่ไร่นี้ให้เราได้ชิมอันนี้กินสดได้พอมาถึงเนี่ยพี่ติ๋งก็ส้มตำผักอร่อยมากถั่วลิสงดำที่นั่นไว้ขอบคุณมุ้ยมากเลยลูกขอบคุณคุณแม่เจ้าค่ะที่คุณแม่มาที่ไร่ลูกดีใจมากจ้ะอร่อยพวกเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราไปที่ไหนแล้วเราเห็นแม้กระทั่งคนขับรถผ่านเห็นเรายืนแล้วแวะลงอย่างพี่เมื่อกี้เนี่ยปากก็แบบทุกคนก็รู้สึกมีความสุขเขาเก่งมากเลยนะแม่พี่หนุ่ยการไล่ของพีบีดูส่วนองุ่นของพีบีวันเล่ทั้งหมดค่ะใช่หน่วยการใช้ปุ๋ยที่ไร่เราใช้สุดใช้ปุ๋ยที่ไร่เราก็ดูจอดรถเลยเนาะก็คงเห็นแม่เพราะว่าเขาเห็นผมปกติเขาก็ไม่ลงก็สมควรใครเห็นทองก้อนน่าสงสารมากเป็นผู้ชายที่ใครก็รังเกียจนะคะแม่ก็สงสารลูกมากเลยไม่น่าตั้งประเด็นเลยไม่น่ามีตัวเองเออไม่น่าไม่ค่อยจริงไม่ค่อยรักอ่ะรักก็รักเนาะรักสักคนอ่ะจ้ะก็พี่ติ๋งก็พูดว่าถ้าใครรู้จักทองก้อนจริงๆก็จะรู้ว่าทองก้อนน่ารักสำหรับคุณแม่แล้วทองก้อนก็เหมือนหมูปล่อยตัวโตๆหมูปล่อยตัวเล็กๆกับยายจ๋าเหมือนกันนะนี่ก็เหมือนหมูปล่อยตัวโตๆนะมุ้ยเธอก็ตั้งเข้าใจหน่อยวันนี้มุ้ยเห็นเขายกมือแล้วมุ้ยก็ขำทำไมคุณพ่อไม่มองปล่อยเลยทำไมคุณพ่อไม่มองปล่อยเลยปล่อยจะถามอะไรเขาตะโกนยายตุ่มก็หันมาหัวเราะจะทำองค์ตาลาหมุนนะไม่กลัวท่านเวียนหัวพวกวันนี้เราคุยกันเรื่องนั้นจริงๆนะคะก็มาเพื่อที่จะทำหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นบ้านของคนทุกคนในโลกนี้ค่ะวันนี้มาเยี่ยมไร่ทองก้อนก็เพื่อที่จะได้องค์ความรู้ของลูกหลานเอาไปทำให้หุบเขาโพธิสัตว์มีทาราฟาร์มีทาราแห่งความสุขดังที่หมูปล่อยเขาพูดไว้ว่าเป็นฟาร์มแห่งชีวิตนะคะแล้วเราก็อยากให้เด็กๆทุกคนไปสนุกสนานที่หุบเขาโพธิสัตว์เหมือนที่นั่นก็เป็นมรดกที่คนในเจเนเรชันต่อไปจะต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจกับชีวิตที่เราจะรู้ว่าเราจะเป็นอย่างที่เรากินเพราะฉะนั้นเราอยากกินปลอดภัยเราก็ปลูกปลอดภัยคิดอย่างปลอดภัยนะคะสนุกสนานกันอย่างมี spiritual journey และนี่ทั้งหมดเป็นความสุขที่จะส่งมอบท่านต้องรีบไปเมื่อจะถึงหุบเขาตีสองจริงๆนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะค่ะชามใหญ่มากเลยไปลูกไปเดี๋ยวจะมืดจ้ะโอ้มันมืดเร็วแล้วนะเนี่ยหน้าหนาวแล้วเนี่ยตอน6 โมงแล้วมันก็ที่ตกตุ๊บเลยอ่ะใช่ทองก้อนยังบอกว่าถ้าจะมาเอาต้นมะขามใหญ่แม่บอกเอาไว้ที่เนี่ยแหละบอกว่าหนูปลูกถั่วเจ้าค่ะคุณแม่หนูปลูกในพื้นที่นี้แหละอ๋อแล้วเก็บเช้าเย็น